นี่ก็อีกทีมท็อปเหมือนกันโอ้โหมาแบบผิดหูผิดตาเหมือนกันนะราชบุรีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเทโรเดี๋ยวเราเข้ามาคุยเรื่องบทวิเคราะห์เลยดีกว่าไปที่ราชบุรีราชบุรีพูดกี่ครั้งก็ชื่นชมเขาอะจนแบบว่าเออบ้านใกล้เรือนเคียงสนิทกันนี่ก็ชมจังเลยชมแกนัดแรกแล้วชมก็ยังชมอยู่นะยังใช้ได้อยู่ยังดีอยู่การเสริมตัวผู้เล่นปีนี้ไม่เยอะมากเอาตัวหลักๆ3ตัวผมใช้คำนี้ตัวหลักๆ3ตัวเปลี่ยนเกม3ตัวเปลี่ยนเกมเลยเฮนพโยวินแบ็คขวาชาวพม่าอันวินฟอร์เตสและที่สำคัญจักรพันธ์แก้วพรมคุมแดนกลาง3ตัวนี้เพอร์เฟกต์เหมือนได้เพชรอะในราคาที่ไม่แพงมากถือว่าเป็นการจับจ่ายใช้สอยที่คุ้มค่าเกินราคามากระบบ4-2-3-1สำคัญที่สุดเขาเลือกที่ใช้กฤษณะนนท์ศรีสุวรรณมายืนคู่กับปฐมชัยเศรษฐกุลเล่นกลางรับคู่โดยใช้จักรพันธ์แก้วพรมเป็นตัวรุกโอ้โหมันกลมกล่อมมากเลยกลางเนี่ยกลมกล่อมสุดๆเลยกลมกล่อมมากนะฮะส่วนข้างบนก็วันเดเลกับฟอร์เตสซ้ายหน้ากับขวาด้านซ้ายเนี่ยมันก็มีทั้งใครครับโอ้มีกสิดิษฐ์กับสิริโชคกันหนูสลับกันได้คือตัวผู้เล่นสควอตทีมไม่ใหญ่มีทั้งหมด25คนลงประตูน้อยสควอตเล็กแต่ถ้าคัดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามก็แทบจะไม่เป็นรองใครเหมือนกันใช้ได้ระบบการเล่นดีมากผลงานดีชนะรวดไม่เสียประตูเหมือนกันอ่ะประมาณแบบนี้นะไปเลยข้ามมาที่เทโรอะไรเนี้ยไลอัพอะไรเนี่ยไม่ต้องดูไลอัพนะเอามาแค่ดูรายชื่อพอโปลิสเทโรของโค้ชโค้ชอ้นเขาน่าจะผิดเลี้ยรีบไปอยู่ไม่ใช่ครับจริงๆเลลี่ต้องมาอยู่ตรงกลางมานะมาคราวนี้เล่นระบบหลัง4นะก็มีไอแซคฮอนนี่เฉลิมศักดิ์อัคคีวิทยามุนวงณัฐพลสุขชัยเลสลี่ยืนกลางสรวิวันทองไอชนุการกาลินเจนพบโปขีนะแล้วก็วูกุนยองแล้วก็อะไรอ่ะเจ้าผมจำบาโบมาร์กแลนดี้ก็ในช่วงของผมดูในช่วงของปีซีซั่นหรือที่ผ่านมาผมว่าเกมก็ใช้ได้นะครับเกมก็ใช้ได้ผมว่าเกมใช้ได้การไม่ได้หลัง4วิธีการที่ผมเชื่อผมดูแล้วว่ามีการพัฒนาขึ้นเยอะนะครับสำหรับโค้ชอ้นผมชอบนะผมชอบวิธีการเล่นแบบนี้ถึงแม้จะพลาดท่าแพ้กับชลบุรีไปอะไรไปผมว่าใช้ได้นะแล้วเกมนี้ระบบนี้มาชนกับราชบุรีเนี่ยผมว่ามันลงล็อกอะบล็อกผลงานจะไม่ดีมากนะราชบุรีผลงานดีมากเล่นในบ้านแต่คุณเชื่อผมไหมว่าผมมีความรู้สึกว่าระบบและวิธีการเล่นของทางโค้ชอ้นในยุคนี้เมื่อมาแบบแบทเทิลเนี่ยนะเจอกับราชบุรีผมว่าสนุกเอาเกมนี้อะขออนุญาตวิเคราะห์ให้เครดิตทีมเยือนบ้างผมว่าวันนี้เกมนี้เทโรมีโอกาสไปเอา1แต้มนะแต่จะถึง3แต้มเลยผมว่าน่าจะยากหน่อยอะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่แน่นอนนะราชบุรีคงไม่แพ้ที่บ้านแต่ผมว่าผมแอบเชียร์โค้ชอ้นได้1แต้มออกมาแล้วกัน